ับ Repower Channel นะครับวันนี้เรามาดูมินิที่แรงที่สุดในโลกตอนนี้ที่มาจากโรงงานนะครับนั่นก็คือเจ้า GP3 นั่นเองนะครับ GP3 นะครับเป็นเครื่อง 2.0 นะครับเป็นตัวที่แรงที่สุดในโรงงานที่มินิเคยผลิตมานะครับอยู่ที่306แรงม้านะครับพร้อมอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่265กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นค่าเดิมจากโรงงานเลยนะครับกับเจ้าวันนี้GP3 นะครับมินิ GP3 นะครับจะมาใส่โชว์ KW Variant 3นะครับผมเพื่อฟีลลิ่งที่ดีในการขับขี่มากขึ้นนะครับแล้วก็นับจริงๆก็คือแฮนดลิ่งที่ดีขึ้นลดบอดี้โลนะครับแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ของ V3 เลยนะครับซึ่งเป็นโชว์ที่สามารถคอนฟิกความรู้สึกเป็นของตัวคุณเองได้ครับผมครับผมตอนนี้เราใส่เจ้า KW Variant 3ไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าโช๊คกับสปริงเนี่ยนะครับถ้าด้านหลังเนี่ยจะแยกกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยของ GP3 นะครับจะมีฟินแบบนี้เกิดขึ้นนะครับพร้อมกับหางหลังนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เลยของ GP3 นะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ทีละส่วนขึ้นมานิดนึงนะครับนี่เราจะอยู่กับหางหลังที่เป็นเอกลักษณ์มากของ GP3 นะครับซึ่ง GP นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่1หรือเป็นรุ่นที่2นะครับแฟนคลับมินิทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็ราคาไม่ตกนะครับผมดังนั้นเจ้าอันนี้นะครับในไทยนะครับ30คันแรกที่มาโดย BMW Thailand นะครับขายอยู่ที่4,200,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีโชว์รูมเกมอิมพอร์ตนะครับก็ราคาตามหลากหลายเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อเลยครับโอเคเรากลับมาที่เบรกหน้านะครับอันนี้เราติดพลาสติกหุ้มนะครับเวลาเราทำโช๊คเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆนะครับเวลาเราเซอร์วิสนะครับแต่เราจะเห็นได้เดี๋ยวผมแกะออกนิดนึงนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเบรกนะครับของจอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับหรือว่า JCW นะครับที่ให้มาในชุดด้วยนะครับรวมถึงอินทีเรียข้างในนะครับก็จะมีความเป็น GP3 ทั้งหมดนะครับที่ไม่เหมือนคนอื่นพร้อมกับฟินด้านหน้านะครับที่จะมีหน้าหลังนะครับแล้วก็หางหลังเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ไปดูครับรวมถึงด้านหน้าเครื่องเราอยู่ด้านหน้าเครื่องแล้วนะครับของมินิ GP3 นะครับมินิที่แรงที่สุดในโลกที่มินิเคยผลิตมานะครับก็จะเป็นเครื่อง 2.0 เทอร์โบนะครับผมตามที่เมื่อกี้แจ้งไปเนาะ306แรงม้าก็จะมีแจ้งเลยว่าเป็น GP3 นะครับพร้อมกับชุดกันชนหน้าทั้งหมดนะครับที่เป็นเฉพาะของ GP3 เท่านั้นที่มีรวมถึงนะครับเบอร์นะครับทั้งหมดที่ 3,000 คันนะครับก็จะระบุไว้ตรงนี้แต่ว่าเราไม่สามารถบอกตัวเลขของรถลูกค้าเราได้นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันว่า GP3 นะครับใส่โช๊ค KW Variant 3จะขับสนุกขนาดไหนครับ